สวัสดีครับผมไบจาก RTI Channel ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเดินไลฟ์ในงานอีเวนต์ตอนนี้ผมอยู่ที่งานคอมมานด์นะครับปี2023นะครับคอนเซ็ปต์ปีนี้คือลดแรงเดี๋ยวเราจะพาเดินชมงานกันซึ่งปกติผมก็จะไลฟ์พาเดินชมงานพวกงานอีเวนต์งานคอมงานกล้องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่วิธีก็จะต่างๆกันไปแล้วแต่วันไหนอยากจะเล่นอะไรนะครับรอบนี้เราจะพาชมงานโดยใช้ Euroblock นะครับเหมือนเดิม Euroblock Pro นะครับผมใช้ Euroblock Pro Euroblock Pro ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้มันคือกล่องไลฟ์สตรีมนะครับเป็นจอมอนิเตอร์นะครับเป็นมินิสวิตเชอร์แล้วก็แบบพอร์ตเทเบิลด้วยคือพกพาง่ายนะครับคือถือแบบเนี้ยทีนี้ผมจะไลฟ์ผ่านอุปกรณ์เนี่ยก็คือกล้องที่ติดกิมบอลเนี่ย1ตัวนะครับวันนี้ที่เอามาใช้ก็คือตัว Fuji XS20 กับเลนส์คิดธรรมดาเลยแล้วก็เป็นกิมบอลตัวซีหยุ่นเครน M3S นะครับตัวใหม่จริงๆก็เป็นตัวหน้าตาคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันรับน้ำหนักได้มากขึ้นดีขึ้นนะครับแต่วิธีการรอบนี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่านึกภาพง่ายๆเราแค่จะเอากล้องมาแล้วก็เอาตัวโยโร่เนี่ยติดบนหัวกล้องแล้วก็เดินถ่ายไลฟ์ใช่ไหมแค่นั้นก็ไลฟ์ได้แล้วเพราะว่ามันส่งสัญญาณไปไลฟ์ได้ไอ้เนี่ยแชร์ฮอตสปอตจากมือถืออ่ะแล้วก็ใช้เจ้าโยโร่เนี้ยจับสัญญาณจากในมือถือเราอ่ะไลฟ์ออกไปได้ต่อภาพเข้า HDMI ก็จบแล้วนะครับแต่แบบนั้นปุ๊บมันก็จะหนักแล้วก็การสั่นอาจจะไม่ค่อยดีเพราะเราเดินถือถ่ายมันจะมีโยกไปโยกมาบ้างนะครับการแก้ปัญหาเลเวลแรกๆตอนที่ทำช่วงนั้นน่ะก็คือก็เอากิมบอลเนี่ยปุ๊บแล้วก็ติดโยโร่ไว้ตรงข้างหลังตรงนี้ก็จบก็ได้ก็ง่ายดีก็เดินไลฟ์ง่ายดีแต่แบบนั้นถ้าเกิดว่าเดินคนเดียวไม่ได้เพราะว่าถือไม่ไหวแล้วก็ต้องหันกลับมาเซลฟี่ตัวเองอีกไม่ได้ก็เป็นการให้คนอื่นถือให้แล้วก็เดินไปแค่นั้นก็จบก็ง่ายดีนะครับก็ง่ายดีแต่ถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นการสื่อสารทางเดียวก็คือเหมือนกับว่ามีน้องคนนึงก็คือเดินถือถ่ายไปเรื่อยๆแบบเนี้ยผมก็เดินไปคุยไปวันนี้มาทำอะไรนู่นนี่นั่นนะคนก็ดูไปก็ได้นะเหมือนรายการทีวีแต่เราไม่รู้เลยว่าคอมเมนต์เป็นยังไงนะครับนอกจากว่าเปิดมือถืออ่านทีนี้ผมอยากรู้คอมเมนต์แบบเรียลไทม์มากกว่านั้นผมอยากจะอ่านคอมเมนต์เรียลไทม์อ่ะผมเอามาอ่านในโยโร่ได้หรือว่าขึ้นเบอร์ขึ้นชื่อขึ้นโลโก้อะไรตรงนั้นก็ได้ทีนี้ผมทำยังไงเรื่องบ้างง่ายสุดก็คือเนี่ยผมก็เอากล้องติดกิมบอลไปธรรมดาเนี่ยนะครับติดกิมบอลไปธรรมดาแบบนี้แล้วก็เอากิมบอลเนี่ยติดอยู่กับตัวส่งเป็นตัวไร้สายนะครับอันนี้คือไวเลส HDMI อันนี้ของ Axon Cineview SE อันนี้ก็รีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้ส่วนไร้สายที่มันต่อพลุงพลังอยู่ตรงนี้อันนี้คือสายต่อไฟตรงเพื่อให้แบตเตอรี่มันใช้ได้ยาวก็คือไอ้ตัวไวเลส HDMI เนี่ยต่อ USB Type C ยาวๆนะครับนี่ power bank อยู่นี่ power bank เป็น PD นะครับอันนึงต่อไฟให้กล้องอันนึงต่อไฟให้ตัวไวเลส HDMI กล้องก็จะถ่ายได้ยาวๆไวเลส HDMI ก็ต่อยาวนะครับก้อนทั้งก้อนนี้ส่งให้น้องอ้วนเป็นคนถือนี่นี่อ้วนมาถือไปไอ้ตัวไวเลส HDMI ก็ใส่กระเป๋าไปนะครับแค่นั้นทีนี้ตัดกลับมาที่ผมเนี่ยผมก็จะมีไวเลส HDMI ที่เป็นตัวรับนะครับก็คือจะรับภาพจากไอ้ตัวกล้องที่อ้วนถืออยู่เนี่ยรับมาเข้าที่นี่ที่ไวเลส HDMI ตัวนี้แต่นี้ผมใส่แบตเตอรี่ไว้นะผมนี่เกียจพก power bank แล้วผมก็จะต่อสาย HDMI นะครับเอาจากไอ้ตัวเนี้ยเอามานะครับปึ๊บมาเข้าที่ตัวโยโร่โยโร่เนี่ยผมเปิดอีเวนต์ก่อนนะครับกดบวกนะครับปึ๊บ create live stream ตั้งชื่อพาเดินดูงานคอมมาด2023ไหนมีอะไรบ้างหัวข้อไลฟ์กับเดสคริปชันนี่เอาให้เหมือนกันไปเลยนะ Select All นะครับแล้วก็กดค้างเลือก Copy ยูโร่นี่ก็ทำงานได้เหมือน Android ปกตินะกดค้างวางไป Create แล้วก็กดเข้าไปในโปรเจกต์ของเราทีนี้เริ่มตอนนี้มันไม่มีภาพอะไรนะครับผมขอเสียบพอร์ต HDMI เข้าไปก่อนเปิดแล้วตัวไวเลส HDMI เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพจากไอ้เจ้ากิมบอลเนี่ยมาเข้าที่ตัวโยโร่นะครับก็คือเสียบเข้าไปที่ HDMI in นะครับปึ๊บหมุนภาพมาจบนะครับนี่ตอนนี้น้องถ่ายผมอยู่ทีนี้เราจะเอาอะไรเข้าไปล่ะปกติเราเนี่ยเราถ่ายเนี่ยฟูลสกรีนเต็มจอเป็นแบบนี้ผมจะใส่โลโก้นะครับไปที่เลเยอร์ที่ผมเคยเซตไว้เนี่ยหรือว่าเราจะไปบวกโลโก้เอาในโรเวอร์เติร์ดมุมขวาเนี่ยเราเลือกได้เลยนะว่าโลโก้เราจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งจริงๆผมเคยใส่ไปแล้วนะครับคุณมีภาพมีโลโก้อะไรคุณก็มาใส่เพิ่มเติมได้มีบาร์มีชื่ออะไรก็มาใส่ได้นะครับเนี่ยแล้วแต่คุณไปหาใส่มาก็คือใส่ใน SD card ข้างล่างตรงนี้นะครับแบ็กกลับ
นี่ผมทำมาแล้วปุ๊บผมกดเนี่ยโลโก้ก็จะไปขึ้นอยู่มุมซ้ายบนเห็นไหมอันนี้คือที่ตั้งไว้เอาไว้มุมซ้ายบนก็ได้นะครับความละเอียดตั้งเป็น 1080p นะครับข้างล่างนะครับมาเซตติ้งกันปุ๊บเซตติ้งปกติเราตั้งอะไรบ้างนะครับปึ๊ดผมจะตั้งมาที่สตรีมมิ่งโหมดนะครับเราเลือกเป็นมัลติสตรีมมิ่งเซอร์วิสเพราะผมจะไลฟ์ไปที่ Facebook แล้วก็ YouTube พร้อมกันเลยดูซิว่าเน็ตจะรอดไหมนะครับไม่รู้เรามาที่ encode เราเลือกบิตเรทนะครับขั้นต่ำที่สุดที่ผมรับได้คือประมาณ 3,000 kbps นะครับพอต่ำกว่านี้ไม่ไหวแล้ว30เฟรมพอนะครับถ้าเป็นสายแลนอยู่บ้านเนี่ยผมตั้งไป 8,000 แล้วเป็น60เฟรมไปเลยนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วที่เหลือก็คือเราไปที่แชร์นี่ตรงนี้สัญลักษณ์แชร์ปึ๊บดูซิว่าเราจะไปออกที่ช่องอะไรบ้างนะครับไปที่ SCI Channel นะครับ Public ไป Done จากนั้นก็ของชนินคิดว่านะครับ Facebook ผมเองติดเข้าไปก็จะมีเพจ Manager นะครับกดเข้ามาก็จะไลฟ์ไปที่ช่อง SCI อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ SCI Channel นะครับกด Done ปึ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่กด Go Live ไปแค่นั้นแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาให้ดูจัดการเรื่องเน็ตก่อนอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตตอนนี้ผมใส่ซิมเข้าไปนะครับ1ตัวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแชร์ฮอตสปอตนะครับเน็ตเวิร์กเซตติ้งตรงนี้นี่เน็ตเวิร์กตอนนี้ผมใส่ซิมเข้าไปนะครับก็คือสามารถใช้เน็ตได้นะครับหรือเราจะแอคเซสเท่ากับ Wi-Fi ของมือถือที่ปล่อยเข้าไปก็ได้นะแล้วแต่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฟังก์ชันก็คือเน็ตเวิร์กบอนดิ้งนะที่ก่อนหน้านี้เขาให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ฟรีแล้วนะครับถ้าจะกด Active Now เนี่ยก็คือ20 GB per month เนี่ยจ่าย299เหรียญต่อปีอันนี้คือ Annual Plan รายปีนะครับถ้าเป็น Monthly ก็จะกลายเป็น29เหรียญต่อเดือนนะครับฟีเจอร์นี้จะทำให้เรารวมสัญญาณเนี่ยจากซิมที่ใส่ไปในตัว YOLO แล้วก็จากมือถือฮอตสปอต1ฮอตสปอต2เนี่ยรวมเข้ามาได้นะครับรวมเป็น Wi-Fi นะหรือว่าต่อสายแลนก็ได้แต่เดินแบบนี้ต่อสายแลนไม่ได้นะก็ใช้ไปผมลืมไปว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมว่าอาจจะไลฟ์ไปแค่ช่องทางเดียวก่อนก็คืออาจจะไลฟ์ไปทาง YouTube ดังนั้นตรงนี้เนี่ยที่เป็นช่องของเพจนะครับปิดก่อนแล้วกันอ่ะเหลือแค่ทาง YouTube ช่องทางเดียวก่อนนะครับทีนี้ลักษณะเนี้ยผมจะดูคอมเมนต์ไปด้วยหรือว่าจะเปิดปิดโลโก้อะไรไปด้วยเนี่ยผมก็จะใช้ YOLO เนี้ยคุมนะครับ YOLO อยู่ตรงนี้นะแต่ Wallet HDMI เนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าไว้เส้นนึงใส่กระเป๋าไว้อยู่ตรงนี้ก็รับนะครับปิดแง้มๆไว้นิดหน่อยประมาณนี้มีสายโผล่มา1อันยัดเข้าไปหน่อยแล้วผมก็เดินไปอ่านคอมเมนต์ไปนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นภาพจากกล้องฟูจิฟิล์ม X20 นี่ซึ่งน้องอ้วนก็จะถือถ่ายผมแบบตัวปิวทั้งผมน้องอ้วนเนี่ยจะไม่มีสายมาเชื่อมต่อกันทั้งคู่ก็จะเดินไปแบบนี้นะครับคู่แบบเดินถ่ายไปไลฟ์ไปสัญญาณไวเลสเนี่ยมันอยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังไงก็ถึงนะครับอาจจะมีแค่ห่วงไวเลสไมค์เท่านั้นแหละที่แบบมันจะขาดหรือเปล่าแต่ว่าวิธีแก้คือพยายามอย่าหันหลังแค่นั้นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปลองดูงานข้างในกันครับอ่ะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะกด Go Live นะครับพอเรากด Go Live เข้าไปนะครับปึ๊บตอนนี้ผมเหลือช่องทางเดียวแล้วนะคือ YouTube นะครับกด Go Live ปึ๊บกดได้อ่ะเสียงเข้าไปในกล้องนะโอเคอ่ะตอนนี้บอก No Sound อย่างนี้เดี๋ยวนะเช็คซาวก่อนปึ๊บโปรแกรม HDMI นี่ไม่ได้เปิดเลยต้องเปลี่ยนเป็นออนก่อนเนี่ยเสียงมาแล้วโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าเสียงแตกหรือเปล่าสวัสดีครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10ก็คือเปิดดูดื้อเลยเนี่ยแหละครับเปิดดูเลยฮัลโหลเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปิดดูก่อนเสียงแตกมั้ยเสียงมาแล้วโอเค2 3 4 5 6 7 8 9 10ก่อนว่าเสียงแตกเฮ้ยก็โอเคนะไม่ถึงจะแตกมากจะไปเข้าเสียงแล้วจะเปิดดูนิดนึงนี้ไหนเวลาเราจะดูคอมเมนต์เรามาที่จุด3จุดตรงนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอคนมาดังไปหรือเปล่าดังไปมันลดได้นะลดนิดนึงได้นะครับเฮ้สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6อยากได้น้อยเคนเซลลิ่งลดนิดนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรอคนมามีช่องทางเดียวเดี๋ยวดูก่อนได้ความละเอียดเท่าไหร่สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานคอมมาครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมงานแต่ตอนนี้กำลังดูก่อนว่าภาพและเสียงมันมาหรือเปล่าโอเคตอนนี้มีคนดูอยู่13คนนะคนเข้ามาแล้วความละเอียดตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะปึ๊บแอดวานซ์1080p โอเคได้แล้ว 1080p ตามนั้นสวัสดีครับภาพชัดเสียงชัดไหมตอนนี้ไมค์ตอนนี้เป็นยังไงเ
นะตอนนี้เป็น6ทับ6นะครับดังไปผมลดเหลือ5ทับ6แล้วกันอ่ะหลักๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเดินชมกันในงานมีสติ๊กเกอร์เอมด้าด้วยนี่ตัวนี้เป็นตัวเอมด้าที่ผมออกแบบเองวาดเองนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทำกับ AMD มาตั้งแต่รอบที่แล้วมี2แบบเนี่ยน่ารักดีเอาไปติดโน้ตบุ๊กเอาไปติดโน้ตบุ๊กไหนโฟกัสไหมลองเลยนี่เอมด้าเห็นไหมครับน่ารักนะแถมสติ๊กเกอร์ไปแล้วก็เสื้ออยู่ตรงนี้ปกติตรงนี้มันต้องเป็นบูธประกอบคอมซ่อมคอมป่ะวะเราเล่นมายากลโชว์โหมีเล่นมายากลโชว์ด้วยเหรอใช่ครับเมื่อกี้ตั้งเป็นวงเลยวงแตกวงแตกพอสื่อลงแล้ววงก็แตกปกตินะครับอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นแค่การโชว์การ์ดจอของ AMD นะครับมีทุกแบรนด์ทุกค่ายเขาทำอยู่คุณก็มาดูได้จริงๆมีบางตัวเหมือนหายไปด้วยนะเดินไปนี่มีใครหยิบไปป่ะวะหายไปไหนมีฮาร์ดเคสมีแอคเซสซอรี่ที่เขาขายราคาประหยัดเนี่ยมาวางเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ร้านใหญ่ๆร้านใหญ่ๆก็ร้านสปีดร้านบานาน่าร้าน JIP ร้าน Advice เหมือนผมจะเห็นตัวโปรโมทมีโยงา 9i ที่มันแบบเป็นจอพับ2ชั้นนะครับไม่รู้อยู่แถวไหนนี่ Lenovo Tablet จริงๆการเดินแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันนะมีอยู่2อย่างคือผมเดินไปเรื่อยๆแล้วก็หันมาอ้วนเดินตามหรือน้องอ้วนที่ถือกิมบอลเนี่ยเดินถอยหลังอันนั้นยากสุดเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่เดินนำไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่หันมาคุยเอาหันหลังแล้วเสียงขาดหายบ้างครับนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะยากอย่างงี้งั้นเดี๋ยวผมจะเป็นการเดินถอยหลังคุยแล้วกันนะครับเพราะสัญญาณในนี้มันระอุสัญญาณที่ใช้เป็นสัญญาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะโอเคครับชุดน้ำลดราคาเนี่ย 2,800 เหลือ 2,090 อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะเนี่ยชุดเกมมิ่งเกียร์อย่างเงี้ยจาก 1,600 เหลือ 1,400 ลดไป 200 อะไรอ่ะคอนโทรลเลอร์เอาอันนี้จอย 1,490 ลดเหลือ 1,300 นี่ลดไป 101คือถ้าเกิดลดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสั่งช้อปปี้เอาแต่ไอ้พวกลดเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โห SSD เนี่ย Back SN75 770 250 จริงๆเนี่ยจาก 1,200 เหลือ420อย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาในงานเราซื้อไปเลยมันก็จะมีของที่มันปะปนไปอันไหนลดเยอะลดน้อยไปครับเดี๋ยวไปต่อบูธแรกก็ IT City มีบูธ F3 แต่ละร้านค้า IT City คือ1ร้านค้าเขาก็จะมีบูธของทางแบรนด์อย่างเช่นเนี่ยบูธของ ASUS บูธของ HP บูธของ Lenovo บูธของตัว MSIซึ่งโอ้โหแต่ละแบรนด์นี่ต้องไปทุกร้านเลยนะเหนื่อยเหมือนกันนะสรุปแล้วนะครับการเอาโยโลไปใช้ในงานอีเวนต์พวกนี้จริงๆปัจจัยในการทำงานให้มันราบรื่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่โยโลอย่างเดียวนะครับมันยังมีเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณของไมไวเลสนะครับคือผมแก้ปัญหาโดยการเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเราตั้งสเตชันไว้สเตชันนึงไงสมมติอยู่ข้างนอกแบบนี้แล้วเราก็ใช้ไวเลสนี่ไว้ตั้งอยู่ที่เดิมแล้วก็ให้โยโลมันไปบินอยู่รอบๆเนี้ยระยะประมาณ 100-200 เมตรเนี่ยถามว่าได้ไหมมันได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องระวังเรื่องสัญญาณรบกวนคุณอาจจะต้องยกเสาไว้สูงมากอ่ะแต่ที่ผมไปไลฟ์มาเนี่ยคือเอาตัวไวเลสอินิไบนะครับกับโยโลเนี่ยเดินตามกันไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันอาจไม่จำเป็นจะต้องไร้สายแบบที่ผมทำก็ได้นะ
บางทีผมอาจจะไม่ต้องถือตัวโยโลเลยเพราะว่าผมสามารถใช้มือถือเนี่ยดูคอมเมนต์ได้เออนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วก็ให้อีกคนนึงเนี่ยถือกิมบอลไปแบบเนี้ยกิมบอลติดโยโลนะครับโยโลมีซิมอยู่แล้วเอาภาพจากตัวกล้องเนี่ยติดกิมบอลเข้าไปที่โยโลทั้งหมดเนี้ยไมค์ก็ติดไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยก็ได้นะครับแล้วส่วนทั้งผมเนี่ยก็คือไม่ต้องถืออะไรไว้ในมือนะครับคอมเมนต์อ่านจากมือถือเอาก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยดีเลยหน่อยอะไรก็ว่านไปก็ไม่มีปัญหาเพราะเดินไปคุยไปอธิบายอยู่แล้วแต่วิธีของผมเนี่ยมันเหมือนกับช่วยลดภาระคนถือคือไอ้คนถือมันไม่ต้องถือทั้งหมดนี่ไงมันแบ่งเอาอาจจะแบ่งแค่กล้อง1ตัวกิมบอลตัวเล็ก1ตัวพอส่วนผมก็เอาโยโลมาจบแค่นั้นนะครับแล้วก็ไวเลส NY 1ตัวเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้คนที่ถือกิมบอลแล้วจับภาพผมอยู่เงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีแรงไปแบบกดนู่นกดนี่กดคอมเมนต์อะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนผมเดินไลฟ์จริงๆก็ไม่มีเวลากดเหมือนกันนะลืมอ่ะโอเคนั่นก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดินตัวปิวไปได้เลยคือใช้เน็ตดีๆนะครับใช้เน็ตที่ดีลดบิตเรทลงบิตเรทเนี่ยไม่ต้องเยอะเลยในงานเนี่ยใช้แค่ประมาณ 3,000 ก็พอไวเลส HDMI อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าหันหลังมันจะมีจังหวะที่เสียงขาดนะครับอันนี้พฤติกรรมเหมือนกันหมดไม่ว่าจะไมค์ดีไมค์ไม่ดีถ้าเป็นไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์สัญญาณดิจิตอลเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดสูงถ้าเกิดว่าอยู่ห่างออกไปหน่อยแล้วก็หันหลังบังโดยร่างเนื้ออะไรเงี้ยดังนั้นวิธีการใช้งานโดยพฤติกรรมจะเหมือนกันก็คืออยู่ใกล้ๆหันหน้าเข้าไว้นะครับให้ตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันใกล้กับตัวรับสัญญาณให้มากที่สุดนะครับแค่นั้นหรือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเดินถือไหวอยากได้สกิลแบบแฮนด์เชคหน่อยหรือว่าไม่ได้เดินขนาดนั้นนะครับถือถ่ายอยู่ในบูธตัวเองนี่ใช้โยโลมินิก็ได้นะครับโยโลมินิติดหัวกล้องกล้องที่กันสั่นดีๆก็เราก็ถือถ่ายไปเลยอาจใช้โมโนพอดช่วยก็ได้แล้วก็กิมบอลไม่จำเป็นใช้ตัวเล็กๆถือถ่ายเป็นระบบเล็กๆนะครับแค่นั้นไปเตรียมโลโก้ไปเตรียมอินเทอร์เน็ตดีๆพอนะครับแล้วก็ถ้าอยากบันทึกให้มันชัดนะครับบันทึกลงกล้องบันทึกลงกล้องจะชัดที่สุดนะครับแต่ว่าในกล้องนั้นมันจะไม่มีโลโก้ไม่มีขึ้นนู่นขึ้นนี่อะไรมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากบันทึกลงโยโลนะครับคุณภาพจะดรอปลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ตัวเดียวก็จบไปหาเอดิการ์ดมาใส่ก็พอโยโลทั้ง2ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับมีทั้งตัวโยโลมินินะครับโยโลบ็อกโปนะครับโยโลบ็อกนะครับราคา 48,900 บาทนะครับอันนี้หาซื้อได้ที่ร้านสูงคอมเมล่าแล้วก็ตัวโยโลบ็อกมินิราคาประมาณ 27,900 บาทหาซื้อได้ที่ร้านสูงคอมเมล่าเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่อง ASEI High เนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด ASEI High นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด ASEI High ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามสงสัยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ